จ้ามาพบกับพลอยแอนด์แดนชาแนลอีกเช่นเคยจ้ามาจ้าหลังเลิกงานอยากกินแนวแซ่บๆจ้ามาแต่เป็นสื่อของจ้าก็เลยได้ตำแซลมอนมาจ้าตำแซลมอนใส่ถั่วหน่อยนึงจ้าแล้วก็มีผักสลัดงามๆเลยจ้าใบใหญ่กินก็ผักสลัดมาจ้าทุกคนสีสันใส่พริกดิบจ้ามื้อนี้บ่แม่นพริกแห้งมาจากลังเลิกงานหาแนวกินแซ่บๆตำแซ่บบักคั่วนัวๆเลยจ้ะอันนี้แซลมอนอันพ้อยดองน้ำปลาจ้ะดองน้ำปลาซีมเหมือนกันแซ่บบ่ดองแป๊บเดียวจ้ะครับแซลมอนหนูมีแรมเพิ่งก็กินแล้วจ้ะพ่อเฮ็ดอันสปาเกตตี้ให้แซลมอนพันใส่ผักตำบักถั่วใส่หน่อยนึงพ่อเสือนี่มาไอ้มันเป็นบักเขือเทศสีเหลืองอยากซิมเบิ่งว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าปกติพ่อบ่กินมะเขือเทศนะจ๊ะบ่กินเลยแหละมะเขือเทศตำใส่อยู่แต่ว่าบ่กินใส่น้ำปลาแดกจังหน่อยถั่วกรอบกรอบสลัดพ่อเอาใส่ไว้ข้างล่างThank you ช่วงนี้พ่อยกับกลับไปเฮ็ดงานแล้วนะจ๊ะพ่อยกับบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดคลิปปานใดจ้ะก็ฝากทุกคนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อยแน่เด้อจ้ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาติดตามพ่อจะฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันเราจะอาจสิไปหาซาแน่แต่ว่ากะไปเราจะเพราะว่าเขาเฮ็ดงานบางเถื่อเขากะบ่ค่อยได้มีเวลาเราจะเฮ็ดงานเมื่อยพ่อเลิก4 โมงแรงเฮ็ดงานแต่เสาร์8 โมงครึ่งเขางานเฮ็ดอาหารเช้าจ้ะเบรกฟาสต์เลิก4 โมงแรงกับเมื่อยจ้ะเพราะว่ายืนเบิดมือเวลายังยากเพราะว่าพ่อยเป็นคนในเฮ็ดอาหารเนาะจ้ะมันก็สิยากเวลาลูกค้ามาพร้อมกันหลายๆเมื่อยคืออยากแนวแซ่บๆมื้อเนี่ยจัดเลยใส่พริกดิบหลายๆเบิ่งจ้ะแซ่บนุ่มๆจ้ะดองน้ำปลาแซ่บดองแป๊บเดียวเลยเนี่ยพ่อยไปหาซื้อกุ้งอยู่จ้ะมันตัวน้อยพ่อยก็เลยบอกมาหืมสีดำสีดำประแดกสีแบบเผ็ดคักสดหืมเผ็ด
ชีวิตอยู่ไสก็ต้องเฮ็ดงานเนาะจ้ะอยู่เมืองนอกอยู่ไทยอีวานเฮาก็เฮ็ดงานคือกันเนาะจ้ะเพราะว่าอังกฤษก็ปลดล็อกแล้วพ่อยก็กลับไปเฮ็ดงานได้อาทิตย์นึงเหรอจ้ะสิอาทิตย์นี้ล่ะจ้ะอาทิตย์แรกพันแซลมอนมาได้จ้ะแซ่บๆน้ำกันอยากสดอยู่จ้ะเนี่ยอยากสดหลายๆอยู่ไปเฮ็ดงานยามเจ็บท้องจ้ะตอนแรกพ่อยว่าสิบ่กินเด้ยามเจ็บท้องเลยว่าคืออยากแห้งนะบ่ได้กินโดนแล้วจ้ะตำแซลมอนสุดยอดพายบ่กินดิบก็อย่าว่ากันเนาะจ้ะเพราะว่ามักไผมักมันจ้ะมันแซ่บได้จ้ะตำแซลมอนตำเผ็ดๆมันก็บ่ข้าวเนาะจ้ะจ้ะแซ่บอย่างเดียวพ่อยกินยำได้แซ่บยำนั่นเผ็ดน้ำแปลกพันใส่บักถั่วคำสุดท้ายแล้วจ้ะสิไปแล้วจ้ะเผ็ดแห้งมาครับคนจ้ะกวนเด้จ้าพ่อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อให้กับแดนในเด้อจ้าพ่อกันไม่คลิปนานแล้วจ้าไปแล้วจ้า